สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปูเป้พักนันในช่วงประเด็นสังคมถ้าพูดถึงช้างนะคะต้องบอกว่าช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความสําคัญกับคนไทยมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ช้างเข้ามาช่วยในการทํามาหากินหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องเอกราชของชาติไทยในอดีตนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้พวกเราคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของช้างไทยจึงได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ทุกวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยนั่นเองค่ะสืบเนื่องจากวันช้างไทยค่ะรัฐบาลมีนโยบายโดยต่อเนื่องในการให้ความสำคัญกับการดูแลช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณทั้งในส่วนของการอนุรักษ์ช้างป่าและการยกระดับมาตรฐานการดูแลช้างเลี้ยงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและในส่วนของช้างป่านั้นนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนทำโครงการอนุรักษ์ช้างทำให้แนวโน้มประกาศประชากรช้างมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 3,168 ถึง 3,440 ตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ69แห่งมีผืนป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าประมาณ 52,000 ตารางกิโลเมตรแต่ก็ยังคงมีปัญหาช้างขาดแหล่งอาหารและน้ำเนื่องจากป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของช้างถูกบุกรุกเพื่อเป็นที่ทำกินตลอดจนการก่อสร้างโครงการพื้นฐานต่างๆนะคะทำให้มีปัญหาช้างต้องออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรในชุมชนซึ่งในกรณีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องเร่งวางแผนหาแนวทางในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าตลอดจนการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเป็นแหล่งอาหารของช้างได้เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างช้างกับชุมชนและในส่วนของหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากทางภาครัฐเองก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของช้างในด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างเช่นที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ได้มีการจัดงานเสวนาช้างไทยโดยให้ความสำคัญไปถึงเรื่องของสุขภาพช้างด้วยไปติดตามเรื่องนี้ด้วยกันเลยค่ะสุขภาพของช้างที่เราดูแลกันอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะติดและนำพาโรคต่างๆสู่คนได้นะครับโดยเฉพาะช้างที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นโรควัณโรคนะครับเราจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยทั้งคนและช้างอยู่ร่วมกันได้ขณะเดียวกันโรคนี้ก็สามารถแพร่ลงไปสู่สิ่งแวดล้อมได้และไปสู่สัตว์อื่นได้อีกเช่นกันจากระบบสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงตัวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันตลอดดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็เลยมีแนวทางในการที่จะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นสุขทั้งในคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมของเรานั่นครับคือที่มาที่ไปส่วนหนึ่งนอกจากนี้จากการที่คณะได้มีวิทยาเขตอยู่ที่ปากช่องนะครับเรียกว่าวิทยาเขตจุฬาภรณ์พนารักษ์ปากช่องนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับเขาใหญ่อันเป็นแหล่งที่มีช้างอยู่เยอะนะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยในการดูแลปกป้องช้างป่าด้วยในแง่ของการที่จะป้องกันโรคต่างๆที่มาจากปศุสัตว์และของคนที่จะเข้าไปสู่ช้างป่าผ่านการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ใกล้ชิดกับแนวป่านั่นคือวิธีการอนุรักษ์ทางอ้อมอย่างสุขภาพปศุสัตว์ปลอดภัยสุขภาพช้างป่าก็จะปลอดภัยดังนั้นนั่นคือทางอ้อมในการดูแลนะครับมูลนิธิเองก็ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพของช้างและความเป็นอยู่ที่ดีกับช้างตลอดจนการเลี้ยงช้างซึ่งมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยนะครับได้ดำเนินการจัดทำเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของผ่านช้างผู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลช้างบ้านให้มีสุขอนามัยที่ดีมีความปลอดภัยและอยู่กับเราอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยเราทำได้อย่างไรนะครับเราก็ทำได้โดยการที่จัดทำจรรยาบรรณนี้ขึ้นและพยายามถ่ายทอดให้ออกไปสู่ผ่านทั้งหลายเพื่อใช้ยึดหรือปฏิบัติขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่จะโน้มนำให้ชาวบ้านทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าช้างของชาติช้างไทยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย
ด้วยความที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณในการดูแลช้างเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืนครับและนอกจากที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะคุณผู้ชมจะให้ความสำคัญของช้างโดยการจัดงานวันช้างไทยแล้วนะคะที่นี่ค่ะยังมีการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพช้างชราที่ป่วยเป็นโรคไตอีกด้วยนะคะมีการคิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้เพื่อมาช่วยช้างชราให้รอดปลอดภัยจากโรคไตนั่นเองว่าแต่จะเป็นนวัตกรรมอะไรและจะช่วยช้างในด้านไหนไปติดตามได้กันเลยค่ะครับผมก็โรคปัจจุบันในช้างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการจัดการตัวช้างครับผมซึ่งผมขอยกตัวอย่างในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นในทางเดินปัสสาวะหรือว่าทางเดินที่เป็นของโรคไตนั่นเองครับผมก็เบื้องต้นนะครับอย่างที่ประเทศไทยได้เคยมีการผ่าตัดในเรื่องของนิ้วช้างแล้วเนี่ยนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเราก็มีการศึกษาว่าเราจะวินิจฉัยโรคนี้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วและทันทีได้อย่างไรก็ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยเหลือในการวินิจฉัยของเรายกตัวอย่างเช่นเครื่องอันตราซาวด์เคลื่อนที่หรือว่าโมบายอันตราซาวด์นั่นเองครับผมการใช้โมบายอันตราซาวด์เนี่ยคุณประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะยกอันตราซาวด์เนี่ยไปสู่ที่ภาคสนามได้เลยหรือว่าที่ปลายช้างได้เลยโดยที่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีสายต่อหรือว่าปลั๊กอะไรซึ่งทำให้เราสะดวกกับการทำงานมากและเครื่องอันตราซาวด์เนี่ยครับปัจจุบันก็มีการวิจัยว่าเราสามารถใช้ซาวผ่านในส่วนของผิวหนังเพื่อเห็นลักษณะโครงสร้างของอวัยวะต่างๆของตัวช้างได้อย่างเช่นตับม้ามหรือแม้กระทั่งไตเองครับผมปกติแล้วเนี่ยช้างทั่วๆไปเนี่ยที่เราเห็นกินเล่นเดินกินน้ำกินอาหารปกตินะครับเราไม่รู้ว่าข้างในแล้วเนี่ยจริงๆในโครงสร้างของเขาเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นในส่วนของก้อนนิ่วต่างๆเครื่องอัลตราซาวด์ลักษณะนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจแล้วก็พบเป็นภาพของก้อนนิ่วหรือความผิดปกติต่างๆได้เช่นกันครับลักษณะการทำงานวิธีการทำงานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับคนเลยเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นโมบายหมายถึงว่าเราสามารถที่จะยกไปในภาคสนามได้อย่างสะดวกครับโรคไตก็คือมันมีลักษณะหลายๆแบบรูปแบบหนึ่งก็คือการพบนิ่วในไตหรือแม้กระทั่งส่วนของกรวยไตอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถพบได้ซึ่งการวินิจฉัยด้วยภาพอันตราซาวด์ประกอบกับการวินิจฉัยอื่นๆเช่นการตรวจเลือดรวมถึงการตรวจในลักษณะของฉี่ของช้างเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยบ่งบอกหรือว่าแจ้งว่ามีการวินิจฉัยเบื้องต้นได้ครับผมปัจจุบันในประเทศไทยก็มีช้างเลี้ยงกว่า 4,000 เชือกซึ่งก็กระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยในรูปแบบที่เป็นปางช้างหรือว่าช้างลากไม้หรือว่าช้างที่เราเลี้ยงเพื่อส่วนตัวมากมายแต่ว่าสัตวแพทย์ที่ทำการรักษาช้างเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังมีไม่ทั่วถึงถ้าพูดถึงสัตวแพทย์มีไม่ทั่วถึงแล้วเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยก็ยังยิ่งน้อยลงไปอีกก็ในอนาคตเนี่ยจะหวังว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าถึงสัตวแพทย์แล้วก็ตัวช้างได้อย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ครับผมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของช้างไทยนะคะอยากจะเชื้อเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแล้วก็อนุรักษ์พิทักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปอย่างยาวนานนะคะเพราะว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติหลายคนบอกว่าคนไทยโชคดีนะคะที่ยังมีช้างตัวเป็นๆให้ลูกให้หลานได้เห็นอยู่เพราะในบางประเทศนั้นเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องของช้างก็เป็นเพียงการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือว่าคลิปวิดีโอเท่านั้นเองแต่ประเทศไทยเรายังคงมีช้างให้เห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาร่วมกันดูแลช้างไทยของเราค่ะเหมือนดังคำกล่าวที่ว่า animal cannot speak และ that all help that cry to be heard in the world นั่นหมายความว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะพูดได้จึงเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่จะทำให้เสียงร้องของเขานั้นกึกก้องไปดังทั่วโลกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ